สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกับหลอดนะเห็นหน้าแบบนี้นะคะหลอดเขียนคิ้วลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วแต่ค่ะอายแชโดว์แก้มแล้วก็ลิปนะคะวันนี้หลอดตั้งใจว่าจะมารีวิวแล้วก็มาสวอตคอลเลกชันใหม่ของเมเลสก้านะทุกคนตัวคอลเลกชันเขามีชื่อว่าชายโยไบคอลเลกชันนะคะออกมาด้วยกัน3ตัวก็จะมีอายแชโดว์พาเลตนะคะตัวลิปแล้วก็ตัวบลัชนะคะตัวแรกที่หลอดจะหยิบมารีวิวแล้วก็มาสวอตให้ทุกคนดูกันจะเป็นพาเลตนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะของเมเลสก้าชื่อว่า Bling Bling Eye Palette นะคะใน1 palette ของเขามีด้วยกันทั้งหมด9สีเห็นแบบนี้นะคะมีทั้งเนื้อ Matte Shimmer แล้วก็ Glitter เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะทุกคน palette เนี้ยยังมีโทนสีชมพูแบบใสๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงโทนส้มอีที่กำลังฮิตกันมากเหมาะสำหรับคนเอเชียสาวๆคนไหนที่เป็นสายเกานะคะจะรู้ว่าพาเลตอย่างเงี้ยทางแบรนด์ต่างประเทศทางแบรนด์เกาหลีเขาก็ทำออกมาที่ไทยเราก็มีแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องพีแล้วนะทุกคนสีแบบโอเคมากอะหลอดได้มาครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยสวยมากถูกจริตเราอะเพราะว่าช่วงนี้หลอดชอบโทนประมาณนี้นะคะลุคออทัมเนี่ยตัวเนี้ยโอเคชอบแล้วก็สีแบบชัดมากค่ะเพราะว่าได้ลองเล่นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆจะต้องมารีวิวอะทุกคนเดี๋ยวหลอดจะมาแต่งตาให้ทุกคนดูกันด้วยเผื่อทุกคนจะได้เอาไปแต่งตามกันไปเริ่มกันเลยสีแรกที่จะลงนะคะจะเป็นสีตัวนี้นะคะพิกเมนต์แน่นมากนะทุกคนแตะนิดเดียวสีก็ชัดขนาดนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้แป้งบลินเข้าค่ะแล้วก็ตรงบริเวณตรงช่วงหัวตานิดนึงนะคะต่อมานะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้ค่ะใช้แปรงเบรนอีกรอบนะแล้วก็ตบท้ายด้วยตัวกิตเตอร์ที่เป็นสีแบบชมพูนะทุกคนจะเห็นความระยิบระยับของเปลือกตาแล้วก็เอากิตเตอร์ที่ทาเปลือกตาบนนะคะมาทาใต้ตาล่างกิตเตอร์ตาแตกมากนะคะอลังการมากเด่นสุดอะไรสุดนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะมาปัดแก้มจะใช้ของ Meleska Kiss My Cheek Bud นะคะอันนี้จะเป็นคอลเลกชันใหม่เหมือนเดิมค่ะเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีสีแรกก็จะเป็นชื่อสีว่า Kelsey in Love สีที่2นะคะชื่อว่า Code to You และสีที่3ชื่อว่า Your Horse นะคะทุกคนใน1ตลับของเขาจะเป็นแบบ True Tone นะจะมีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็ Shimmer นะคะตัวเนื้อแมตต์เนี่ยเวลาปัดจะให้สีที่ชัดใครที่อยากจะได้ลุคธรรมชาติก็ปัด2สีปนกันก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่อยากได้ความหรูหราดูผิวชัมโกรนะคะปัดเฉพาะชิมเมอร์ก็ได้นะทุกคนตัวนี้นะคะกลิ่นหอมเหมือนขนมเลยหอมมากๆนะคะและยังมีส่วนผสมของมินเนอรัลด้วยนะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเราจะปัดสี Your Heart นะคะทุกคนจะปัดแบบแมตต์ก่อนนะสีคือดีสีคือสวยนะคะชัดด้วยค่อยๆเติมไปนะคะไม่ได้แบบปัดทีเดียวแบบเข้มเลยเพราะว่าเวลาปัดแล้วเข้มเกินจะแก้ยากนะค่อยๆปัดทีละนิดนะคะสี Your Heart คือน่ารักมากสีออกแบบชมพูพีชๆหน่อยใครชอบโทนแบบเนี้ยหลอดว่าต้องตามนะหลอดจะปัดให้เห็นชัดนิดนึงนะทุกคนต่อไปนะคะหลอดก็จะมาทาปากจะใช้คอลเลกชันใหม่ของ Meleska นะชื่อว่า Puff My Lips นะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับดีไซน์รูปหัวใจนะคะตัวดีไซน์รูปหัวใจเนี่ยจะเป็นตัวลิปที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนะจะเป็นลิปเนื้อบางนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด5สีมีชื่อสีว่า Puff My Lips My SunshineMy Life My Sweetie นะ My Darling นะ My Love และยิ่งมาพร้อมกับดีไซน์รูปหัวใจนอกจากจะสวยด้วยอะไรด้วยนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงริมฝีปากช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราแล้วก็ยังช่วยเติมร่องริมฝีปากด้วยนะคะอันนี้นอกจากจะสวยแล้วยังบำรุงปากของเราไปในตัวด้วยเราจะใช้สี My Darling นะคะทุกคนเวลาทาแล้วนะคะให้ฟิลแบบลิปมันทาง่ายแล้วก็บำรุงริมฝีปากเราว่ามันโอเคสำหรับช่วงหน้าหนาวนะคะหลอดก็แอบว้าไปทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลุคที่ได้สีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงกันบ้างชอบตัวไหนกันคะและส่วนตัวหลอดเองหลอดชอบตัวนี้มากนะคะนั่นก็คือ Eye Shadow ของเขาหลอดมองว่ามันคุ้มค่ากับการที่หลอดซื้ออะเพราะว่าในหนึ่งพาเลตของเขาอะมีทั้งเนื้อแมตต์ชิมเมอร์แล้วก็กิตเตอร์แล้วหลอดเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันระยิบระยับและยิ่งช่วงนี้นะทางเกาหลีนะคะ
สีนี้โทนนี้มาแรงมากฮิตมากนะคะตอนแรกว่าจะสั่งพีมาแต่ไปเจอตัวนี้ก่อนก็เลยสั่งมาและเขาก็ไม่ทำให้หลอดผิดหวังถ้าใครชอบโทนนี้ก็อย่าลืมลองไปหาซื้อกันนะอันนี้อยากจะแนะนำจริงๆเพราะว่าสีนี้เข้าได้กับทุกสีผิวนะคะผิวแทนผิวขาวใช้ได้หมดและสามารถแต่งได้ทุกวันเพราะว่าโทนสีแบบนี้มันเป็นโทนสีสุภาพไงลองลงมาที่ชอบก็จะเป็นลิปนะคะตัวลิปอะหลอดมองว่ามันเหมือนลิปมันนะทุกคนเวลาทาแล้วมันให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากบำรุงปากไปในตัวตัวนี้น่าจะถูกใจกับคนที่ชอบแบบสไตล์แบบเดียวกับหลอดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ Kiss My Cheek Butt ตัวนี้ส่วนตัวที่หลอดชอบนะเพราะว่าบางตัวใน1ตลับเขาจะมีแมตต์ก็แมตต์เลยชิมเมอร์ก็ชิมเมอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นทูโทนแมตต์ด้วยชิมเมอร์ด้วยแต่หลอดชอบตรงกลิ่นมันอะมันมีความเป็นขนมกลิ่นแบบดีมากกลิ่นคือดีอะทุกคนถ้ามีแฟนแล้วแฟนชอบจุ๊บชอบแอบแบบคิสอะไรเราอย่างเงี้ยหลอดมองว่าตัวนี้น่าจะโอเคสำหรับสาวๆที่ไปเดทกับแฟนเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นสารเคมีไงแล้วตัวคอลเลกชันใหม่ของ Moleska เนี่ยเขามีกลิ่นหอมทุกตัวเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย